สมุนไพรระงับอาการใจสั่น5สูตรพร้อมวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอาการใจสั่นก็คืออาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมากกว่า120ครั้งต่อนอาทีขึ้นไปในขณะที่อยู่เฉยๆเป็นอาการคล้ายๆกับที่ว่าใจวิวๆอาการใจสั่นสามารถเกิดกับ คนปกติทั่วไปซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจก็คือออกกำลังกายหนักเกินไปความกลัวความวิตกกังวลอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิดด้วยเช่นยาลดความอ้วนยาสเตียรอยยาปฏิชีวนะอื่นๆสิ่งที่กระตุ้นที่จะทำให้เกิดภาวะใจสั่นก็คือคาเฟอีนชากาแฟและน้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาวะความเครียดอาการอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอภาวะขาดน้ำการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆเช่นภาวะไทรอยเป็นพิษหรือการทำงานมากเกินไปยาบางชนิดยาลดความอ้วนยาสเตียรอยยาปฏิชีวนะ ปรับพฤติกรรมระงับอาการใจสั่นนะคะก็คือระงับกินปฏิบัติใดๆที่จะไปกระตุ้นให้ใจสัน่นปึกควบคุมการหายใจเป็นประจำโยคะไทเก๊กก็จะช่วยให้เกิดความสงบทำให้เกิดกายและใจทำให้เกิดสมาธิได้ หลีกเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดและพยายามคิดบวกและฟังดนตรีเบาๆสบายๆหรือเพลงที่เคยฟังในช่วงเวลาที่มีความสุขเมื่อรู้สึกผ่อนคลายแล้วอาการจะค่อยๆดีขึ้นอีกข้อก็คือพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลับลึกด้วยการนอนสมาธิจะช่วยลดอาการได้ดีค่ะ หรือปรับพฤติกรรมตนเองทำงานกินอาหารพักผ่อนให้เป็นกิจวัตรสม่ำเสมอจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันอย่าเครียดแค้นฝังใจเรื่องอดีตอย่าก,กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หรือออกกำลังกายคนที่มีปัญหาใจสั่นบ่อยๆควรออกกำลังกายเบาๆห้ามมีการแข่งขันเช่นการเดินเร็วว่ายน้ำแกว่งแขนปั่นจัก,กรยานทำสวนและลำกระบองเป็นต้นสมุนไพรแก้อาการใจสัน่น อันดับแรกก็คือกระชายมีสปปรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงกำลังแก้ใจสัน่นลดเผ็ดร้อนขมหอมให้นำส่วนเงาก็คือรากกระชายดำตรงส่วนที่มีใบงอกได้ไม่ใช่นมกระชายที่ใช้ปรุงอาหารนะคะมาตากแห้งบดละเอียดผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกินแก้อาการขนาดพอกินง่ายอย่างต่ำวันละหนึ่งลูกค่ะ ข้อสองก็คือพวกเตยหอมสปปรรพคุณบำรุงหัวใจกินหอมสดชื่นให้ใช้ใบสดทำเป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้นโดยใช้ใบคั้นทำน้ำใบเตยดื่มบ่อยๆหรือทำเป็นชาสมุนไพรดื่มระหว่างวันดื่มได้ทั้งวันมีฤทธิ์เย็นหากรู้สึกเย็นในร่างกายเกินก็ให้ผสมน้ำดื่มให้เจือจางลงนะคะสก็คือพวกกุหลาบค่ะ สรรพคุณบำรุงหัวใจกลิ่นหอมรสเย็นนำกีบดอกกุหลาบแห้งมาชงเป็นชากุหลาบดื่มรสเย็นหอมจากดอกกุหลาบจะช่วยบำรุงหัวใจและทำให้หัวใจชุ่มช่ำหากทำน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบหรือซื้อมาก็ให้ใช้ดมผสมน้ำอุ่นแช่อาบทำสเปฉีดตัวช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสมองให้สดชื่นแจ่มใสได้ค่ะ สี่ชมพู่น้ำดอกไม้สรรพคุนเป็นยาชูกำลังบำรุงหัวใจรสหวานเย็นอมเปรี้ยวของชมพู่น้ำดอกไม้กินผลสดๆจะช่วยให้สดชื่นและยังมีการใช้ผลชมพู่น้ำดอกไม้แห้งป่นปรุงเป็นยาหอมชูกำลังบำรุงหัวใจห้า คือดอกบุญนาคค่ะสรรพคุณแก้อาการใจสั่นวิววิวบำรุงหัวใจให้นำดอกแห้งของดอกบุญนาคมาชงดื่มกับน้ำร้อนเป็นชาสมุนไพรรสหอมเย็นปนขมเล็กน้อยช่วยแก้อาการใจหวิวใจสั่นบำรุงหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการหน้ามืดตาลายบิงเบียนศีรษะจะเป็นลมได้อีกด้วยค่ะ ทีนี้ก็มาดูการแก้ใจสั่นด้วยน้ำมันหอมอาการใจสั่นส่วนหนึ่งมาจากความเครียดนะคะให้ใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติก็จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายดีขึ้นในทางแพทย์แผนไทยให้ใช้กลิ่นเข้ากับาธาตุของแต่ละคนดังนี้นะคะาาธาตุเจ้าเรือน เป็นดินแล้วก็ให้ใช้มะลิกระดังงาแพทซูลี่แฝกหอมค่ะแต่ถ้าเจ้าเรือนเป็นน้ำแล้วก็ให้ใช้พวกราเวนเดอร์เจเลเนียมโหละพามะลิ แล้วก็กระดังงาน,นะคะส่วนท่าเจ้าเรือนที่เป็นลมแล้วก็ให้ใช้มะนาวส้มมะกรูดตะไคร้หอมตะไคร้แล้วก็พวกเปปเปอร์มินต์ค่ะส่วนท่านใดมีท่าเจ้าเรือนเป็นไฟแล้วก็ให้ใช้ล o สแมรี่ยูคาลิปตัสพิมเสนขิงกรานพูนะคะนำน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้พกติดตัวไว้ใช้สูดดมหรือผสมน้ำอุ่นแช่อาบ ทำสเปรฉีดตัวหรือฉีดปรับอากาศผสมกับน้ํามันเป็นโรชั่นบํารุงผิวนําไปใช้เป็นอโรมาทเทเลปีตอนทําสปายิ่งดีใหญ่ค่ะหรือผสมเป็นน้ํามันนวดบริเวณคอไหล่ขมับหรือใช้ทาทั้งตัวก็ดีค่ะ ใจสั่นแบบใดควรรีบไปพบแพทย์ด่วนก็คือถ้าเราใจสั่นอยู่นานหลายชั่วโมงไม่หายมีอาการอื่นพร้อมกับอาการใจสัน่นเช่นอ่อนเพลนอนไม่หลับเป็นต้นควรไปพบแพทย์ด่วนเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตและหมอแอนแพทย์แผนไทยธิติมาอุ้ยคำค่ะ